ามารถออกหมายจับก็ถือว่าถ้าเขาออกแล้วก็เราก็ยินดีที่ไปให้ความรู้สึกแจ้งได้ครับโอเคขอบคุณครับถือว่าสบายใจโอ้โหไม่มีอะไรหรอกคือกระบวนการยุติธรรมเราก็ทำเราเป็นเจ้าที่ของรัฐเราทำกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราทำอยู่แล้วเราเอาคนอื่นเข้ากระบวนการยุติธรรมเพื่อเรียนรู้ว่าใครผิดใครถูกเราก็จับดำเนินคดีในเรื่องของทรัพยากรเราก็ทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาทำก็ถูกต้องถูกไหมล่ะก็คือว่าเรายืนยันว่าเรายังทำตามกระบวนการใช่ให้เป็นเรื่องของกระบวนการที่ถูกต้องอย่างเดียวเราไม่มีหน้าแต่อย่าสร้างอะไรกระแสทุกวันอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันเจ้าที่หรือว่าสถาบันก็เสื่อมเสียด้วยจริงเท็จยังไงยังไม่รู้เลยอ่ะใครผิดใครถูกยังไม่รู้เลยทำอะไรก็จะมาบอกว่าคนผิดคนถูกมันไม่ใช่แต่ว่าลูกน้องสามคนด้วยใช่ก็ว่าไปตามนั้นแหละเขาก็พาไปอะไรไปพูดไปเรื่อยๆเราก็ไม่อยากให้เห็นกระบวนการที่ทำที่มันออกข่าวหลายวันเป็นความเป็นอะไรอ่ะมันไม่ใช่ไงคืออันนั้นไม่เป็นไรหรอกก็ว่ากันไปตามอะไรที่ถ้าเขาออกมาได้กันเราก็ยินดีไปให้ความร่วมมืออยู่แล้ว